ันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูเต้าถึงเย็นสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ525แคลอรี่ต่อเต้าถึงเย็นทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 2,250 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 76.66% เรามาเริ่มจากทำน้ำลำไยกันก่อนนะคะใส่ลำไยอบแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดเติมมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟรอจนส่วนผสมเย็นสนิทเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำส่วนของเต้าถึงกันค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดใส่รากบัวต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีตักขึ้นพักไว้ใส่แปะก๊วยต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีตักขึ้นพักไว้ใส่พุทราจีนแห้งต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีแล้วตักขึ้นพักไว้ตักส่วนผสมที่เชื่อมไว้ใส่ภาชนะตามด้วยลูกเดือยต้มสุกและถั่วแดงหลวงต้มสุกเติมน้ำลำไยพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว